สวัสดีค่ะวันนี้มิวพามาเก็บใบของดาวฤทธิ์นะคะมิวจะเอาไปดองนะคะก็คือเอาไปทำเป็นส้มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นผักอะไรขั้นผักดองนะคะมาค่ะมาเก็บกันเนี่ยจะเก็บใบแบบนี้นะจะเอาไปดองนะนี่จะไปดองนะคะเหมือนใบนอริสไม่ใช่นอริสเหมือนใบเขาเรียกใบอะไรนะนาริสนะคะคล้ายๆใบผักกาดเลยเนาะเนี่ยจะเอาไปดองนะคะแล้วก็ใส่กระปุกไว้กินกับน้ำพริกอะไรอย่างงี้นะมากค่ะเนี่ยถุงเราคือตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะคะนี่ดูบริเวณรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้แหละจะเลือกเอาใบที่สวยๆนะคะคล้ายใบเรดิตเลยเนาะจะเอาไปดองนะคะจะทำส้มคั้นเก็บของที่ดองเห็นชัดไหมมิกะฮะเคลียร์ไหมเนาะก็ใส่ถุงไปเลยนี่ดูของขึ้นมาเดินเร็วๆสิจะตัดเอาแต่อันสวยนะคะอันนี้เป็นลั่นตุกนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บนี่เดี๋ยวจะทำคลิปแยกเก็บอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเก็บแค่ใบมันก่อนนะคะนี่วันนี้มีตากล้องพิเศษตากล้องกล้องพิเศษนะคะอุ้ยเอาไปดองเยอะมากเลยนะคะคือเต็มอ่ะเนี่ยคือเขาไม่เอาแล้วเนาะคือสัตว์มันกินจนแบบหมดแล้วอ่ะคือจะเอาเด็ดเอาแค่ใบอ่อนๆมันนี่นะคะจะเอาไปคั้นส้มดองดองคั้นส้มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายผักกาดเลยคล้ายใบเรดิตนะคะคือสัตว์มันกินเกือบหมดแล้วเนี่ยมาฝั่งนี้มาเยอะอุ้ยนี่อย่างใหญ่เลยนี่ดูสิลั่นตุกใช่ไหมนิกะเนี่ยลั่นตุกไหมลั่นตุกยังใหญ่เดี๋ยวจองไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอานะคะตอนนี้ก็ขอเก็บถือกล้องดีๆเดี๋ยวก็เวียนหัวเราไม่ได้มานานแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วมั้งเก็บเสร็จจะไปหาเห็ดต่อนะคะว่ามันจะมีเห็ดไหมมาฝั่งนี้ค่ะอันนี้ใบใหญ่เลยอ่ะไปผัดกินก็ได้นะคล้ายๆคะน้าเลยใบคะน้าอะไรเงี้ยมาค่ะมาช่วยเก็บคือเยอะมากอ่ะสนุกมากเฮ้ยนี่ผักอยู่ในป่าแล้วเนี่ย
ดูมันมีลูกแบบนี้สินี่เดี๋ยวค่อยเก็บผักใบมันก่อนนะคะอันนี้คือเขาไม่เก็บแล้วนะคะเหมือนเขาปลูกทิ้งไว้หรือเปล่าเหมือนปีที่แล้วเนาะปีนี้มันก็เลยขึ้นมาเต็มเลยนี่อันนี้ยังสวยเลยอุ้ยนี่ยังงามอันเนี้ยเก็บเทียนสวยฝรั่งหนาวไหมฝรั่งไม่หนาวไม่หนาวสนุกเนาะหนาวเอาไปดองใส่โหลไว้กินนะคะกับน้ำพริกอะไรนะนี่นะคะก็ตัดไปเลยคล้ายใบผักกาดเราอะอันนี้อยู่ในป่านะไม่มีคนมาเก็บเอาแค่ถุงหนึ่งพอเอาไปดองกินเห็นไหมงามมากใบเขาอะงามมากเกือบเต็มแล้วนะคะเกือบเต็มแล้วนี่ใบเขาจะมีลักษณะประมาณนี้เหมือนดองต้นหอมอะไรเงี้ยเนาะจะเอาไปดองแบบนั้นแหละเอาไปดองไว้กินนี่นะคะก็ตัดลงไปเลยแบบเนี้ยฟึดฟึดกินกับส้มตำนะอร่อยเยอะแล้วเนาะนี่นะคะมิวจะเอาไปแค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดกินอันนี้หมดก่อนแล้วค่อยมาเอาใหม่นะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายขอขอบคุณกับทุกการติดตามนะคะถ้าเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามให้มิวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย